ก็มีคำถามออกมานะคะว่ามาตรการเข้มของรัฐบาลกัมพูชาถือว่ามีความเหมาะสมหรือไม่แล้วก็มีเสียงสะท้อนจากคนที่ยื่นคำร้องเรื่องนี้ไปยังคณะกรรมการของ Facebook นะคะเกรงว่าจะเกิดการสร้างกระแสความเกลียดชังในโลกออนไลน์แล้วก็จะเกิดผลกระทบตามมาด้วยติดตามจากรายงานของคุณธรณินทร์เทพวงศ์ค่ะคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม Meta เป็นเรื่องการเมืองตั้งใจที่จะขัดขวางเสรีภาพของสื่อสำหรับพลเมืองกัมพูชาและสิทธิในการรับข่าวสารที่น่าเชื่อถือจากผู้นำที่พวกเขาสนับสนุนและชื่นชมข้อความส่วนหนึ่งในประกาศที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาตอบโต้คณะกรรมการของ Meta ที่เสนอให้ระงับบัญชีผู้ใช้บน Facebook และ Instagram ของผู้นำกัมพูชาเป็นเวลา6เดือนปัญหา Facebookคลายแต่จะปัญหาคลิปเสียงของฮุนเซนที่เผยแพร่ทางเทเลแกรมเมื่อวันที่30มิถุนายนตอบโต้คณะกรรมการของ Meta ว่าเขาไม่โง่พอที่จะแบนหนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีคนใช้มากที่สุดในกัมพูชาพร้อมกับบอกว่าเขาจะปิด Facebook ของเขาเองแสดงถึงความไม่พอใจของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่นำมาสู่คำสั่งล่าสุดหากย้อนดูข้อร้องเรียนของคณะกรรมการที่กำกับเนื้อหาของ Facebook นำมาพิจารณานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เตือนไปยัง Facebook มีข้อเสนอให้ลบคลิปที่เผยแพร่เมื่อวันที่8มกราคมซึ่งฮุนเซนปราศัยในจังหวัดกำปงจามใช้ถ้อยคำขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแต่ครั้งนั้น Facebook ไม่ได้ดำเนินการลบคลิปดังกล่าวซึ่งผู้แทนของหนึ่งในคณะร้องเรียนโต้แย้งว่าหากไม่ควบคุมเนื้อหาเหล่านี้อาจนำไปสู่การยุยงปลุกปั่นและสร้างความเกลียดชังโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในทาง Facebook เนี่ยมันก็มี exception อยู่มีข้อยกเว้นกรณีที่อาจจะไม่ลบได้และหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็มองว่ามันอาจจะเป็น newsworthiness ก็คือคู่ควรในการเป็นข่าวหรืออะไรประมาณนี้เหมือนมองว่าเป็นข่าวนึงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเรายืนยันไปแล้วก็เป็นประเด็นที่ oversight board เห็นด้วยแล้วเขียนใน decision ในความเห็นของเขาอะนะว่าไม่ว่าจะมีข้อยกเว้นใดๆก็ตามข้อยกเว้นนั้นนะคะจะต้องไม่ขัดกับตัวกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็มาตรฐานระหว่างประเทศที่ประเทศกัมพูชาเองก็เป็นสมาชิกนะนั่นก็คือในเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งข้อจำกัดเนี้ยรวมถึงการพยายามที่จะเขาเรียกว่า incitement to commit violence ก็คือการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงหรือว่าการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังหรือว่าสงครามอันนี้เป็นข้อยกเว้นในการแสดงออกนะดังนั้นการตัดสินของ Facebook เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามนั้นด้วยค่ะแล้วก็ decision ของ Oversight Board ก็ออกมาในลักษณะนั้นค่ะแม้จะปิดบัญชี Facebook ซึ่งมีผู้ติดตาม14ล้านคนไปฮุนเซนย้ายไปใช้ Telegram เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นที่ผู้นำกัมพูชาพยายามเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้แทน ICJ มองว่าหลังจากนี้จะเป็นเรื่องยากที่จะร้องเรียนไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆเนื่องจากช่องทางเหล่านี้ไม่มีคณะกรรมการกำกับดูแลเนื้อหาเช่นเดียวกับ Metaการที่จะไปในแพลตฟอร์มอื่นอาจจะยากแต่ว่าก็ต้องเข้าใจถึงบทบาทของ Facebook ในกัมพูชาด้วยเพราะว่า Facebook ในกัมพูชาก็คือเหมือนอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนนะคะดังนั้นจริงๆimpact หรือว่าผลกระทบที่เกิดจริงๆเนี่ยที่ส่งผลให้ทางอุนเซนเนี่ยไม่สามารถใช้ Facebook กับ Instagram ได้เนี่ยจริงๆถือว่ามีผลอย่างมากนะเพราะว่ามันเป็นโซเชียลมีเดียที่ป๊อปปูล่าจริงๆแล้วแพลตฟอร์มอื่นๆน่ะถึงจะป๊อปปูล่ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะในกัมพูชาแต่ก็ยังไม่เท่า Facebook นะแล้วก็ยังแต่ก็น่าจะเราก็อยากจะ encourage สนับสนุนให้แพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยมีในลักษณะนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเนาะที่เห็นความจำเป็นขององค์กรอย่าง Oversight Board การจำกัดไม่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ22คนเข้ากัมพูชาสะท้อนถึงการใช้โซเชียลมีเดียของผู้นำทางการเมืองที่พยายามใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือขณะเดียวกันกำลังเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับผู้บริหารแพลตฟอร์มที่จะต้องควบคุมดูแลเนื้อหาป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนสร้างความเกลียดชังซ้ำรอยกับกรณีของอินเดียกับเมียนมาหรือการปิด Facebook ของโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน